สวัสดีค่ะช่องฝึกอังกฤษในชีวิตประจำวันวันนี้เราจะเกี่ยวก้อยกันไปช้อปปิ้งผักผลไม้สดที่ตลาดมาทานเป็นอาหารเช้ากันนะคะมาถึงตลาดละเราไปแวะร้านผักผลไม้กันเลยตามมาเลยค่ะ At the market Seller คนขายนะคะเขาก็จะทักทายเรา Good morning What can I do for youสวัสดีตอนเช้าค่ะฉันสามารถช่วยอะไรได้บ้างคะ Buyer ก็คือเราเป็นผู้ซื้อก็จะตอบว่า Yes please I have some fruit and vegetable ฉันต้องการผักแล้วก็ผลไม้สด Seller We have many fresh fruit today Please make your choice เรามีผักผลไม้สดหลายอย่างเลยวันนี้คุณสามารถเลือกได้เลยค่ะ Buyer Can I have 1 kilo of apple and 1 kilo of carrot? ฉันอยากได้แอปเปิลสัก1กิโลแล้วก็ carrot กิโลหนึ่ง Buyer ก็ถามต่อนะคะ How much are they all together? ทั้งหมดนี้ราคาเท่าไหร่ Seller They are 100 baht all togetherทั้งหมดเนี่ย100บาท Is there anything else? ต้องการอะไรเพิ่มไหมคะ Buyer No, that's all ไม่ละค่ะแค่นี้แหละ Here's 500 baht นี่แบงค์500ก็ส่งแบงค์500นะคะให้ Seller Here's 400 baht change นี่เป็นเงินทอนเสียบาทนะ change คือเงินทอนThanks for visiting and hope to see you next time. ขอบคุณที่แวะมาและหวังว่าโอกาสหน้าจะได้พบคุณอีก Buyer, thanks boy, seller boy. มีคำศัพท์ที่จะฝากไว้นะคะเกี่ยวกับผลไม้ผักผลไม้ค่ะเริ่มจากผลไม้นะคะคำแรกผูเมลโลส้มโอคำที่สอง rose apple ชมพู่คำที่สาม jackfruit ขนุนคำที่สี่ custard apple น้อยหนาคำที่ห้า tamarind มะขามคำที่หก blueberry นะคะและคำสุดท้ายค่ะ pomegranate ยาวนิดนึงนะคะทับทิมถัดมาค่ะมาสับเกี่ยวกับ vegetable กันบ้างนะคะผักคำแรกเลย spinach ผักโขมป๊อปอายชอบผักโขมนะคะกินแล้วมีพลังเยอะเลยกล้ามขึ้นเลยคำที่สอง pumpkin ฟักทองคำที่สามเบโซลกะเพราแต่ถ้าเป็นซีดเบโซลคือโหระพาคำที่สี่ปาปริกาคือพริกชี้ฟ้านะคะถ้าเป็นพริกหยวกก็จะเป็นซีดเพเปอร์อันนี้คือพริกหยวกคำที่ห้าแคบบิชกะหล่ำปลีคำที่6 lemon grass ตะไคร้และคำสุดท้ายนะคะ eggplant มะเขือยาวก่อนจากการในคลิปนี้มีภาษาฝรั่งมาฝากนะคะ make hay while the sun shines ฟังอีกครั้งนะคะ make hayWhile the sun shines น้ำขึ้นให้รีบตักค่ะก็คือเหมือนกับฝรั่งต้องตักหญ้าทำให้หญ้าแห้งตอนที่พระอาทิตย์ส่องแสงนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ